หลักเกณฑ์การอนุญาตการออกเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวอรลนต์ and, ต่อบุคคลในวงจำกัดหรือ private placement หรือ PP วัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลเพื่อให้ 1. บริษัทจดทะเบียนสามารถเพิ่มทุนได้คล่องตัวขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนที่ชัดเจน 2. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอวาระเพิ่มทุนโดยต้องพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นธรรมและเสนอความเห็นให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างระมัดระวังสุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมและ 3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอในหนังสือนะัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ขอบเขตการกำกับดูแลการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนต่อบุคคลในวงจำกัดจะมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดในจำนวนไม่เกิน50รายภายใน12เดือนหรือ 2. เสนอขายมูลค่ารวมกันไม่เกิน20ล้านบาทภายใน12เดือนหรือ 3. เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยการนับตามข้อหนึ่ง หรือตามข้อ2นั้นจะไม่นับรวมกับข้อ3ไม่ว่าการเสนอขายดังกล่าวจะทำในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากันขั้นตอนการเสนอขายหุ้นสิ่งที่ควรพิจารณารําดับแรกในการเสนอขายหุ้นคือการกำหนดราคาเสนอขายถ้าเป็นการกำหนดราคาเสนอขายที่ราคาตลาดกรณีนี้ไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตจากสำนักงานกรต แต่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และเอกสารที่จัดส่งก็ต้องลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามซึ่งก็คือบุคคลที่มีอำนาจตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์แต่ถ้าเป็นการกำหนดราคาขายหรือฟิกราคาไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดราคาด้วยวิธีอื่นๆจะต้องมีการขออนุญาตจากสำนักงานกรตโดยการกำหนดราคาเสนอขายทั้งสองกรณีไม่ต้องยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานกรต และภายหลังที่มีการเสนอขายไปแล้วจะต้องมีการรายงานผลการขายภายใน15วันนับจากวันปิดการเสนอขายการเสนอขายหุ้นและววอลเลนต์ต่อบุคคลในวงจำกัดเกณฑ์การอนุญาตจะแบ่งการเสนอขายออกเป็น4กรณีตามลักษณะการกำหนดราคาเสนอขายซึ่งจะมาจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือกรณีที่1ผู้ถือหุ้นมีมติให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย กรณีที่2ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนกรณีที่3การเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามตสัดส่วนหรือ Right Offering หรือ RO กรณีที่4การเสนอขายหุ้น PP ที่ไม่เข้ากรณีที่1 2และ3กรณีที่1 การเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายการณีนี้จะถือว่าได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปต่อเมื่อบริษัทได้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์คือมีการส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย14วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและส่งเอกสารให้สำนักงานได้แก่สำเนารายงานการประชุมบอร์ด ตำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเช็กรีสรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำก,กับตลาดทุนที่ททหจจจน73ทับ2558เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดท,ทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ลงวันที่28ตุลาคม2558หรือไม่ และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรายละเอียดจะเหมือนกับที่ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการกำหนดราคาเสนอขายราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าวิธีที่1ราคาถัวเฉลี่ยทวงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง7-15ถึงวันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายคือไม่เกิน3วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และบอร์ดอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นถ้าไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายตามวิธีที่1อาจใช้ราคาบ o k กบิลดิ้งที่ผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์และหากทั้งราคาตามวิธีที่ห และราคาบุกบิลบิ้งไม่สามารถสะท้อนมูลค่าหุ้นที่แท้จริงก็ให้ใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA แต่สำหรับวอลเลนถ้าไม่มีราคาตลาดหรือราคาตลาดไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงก็ให้จัดประเภทการเสนอขายวอลเลนพี p ีดังกล่าวเป็นการเสนอขายตามกรณีที่4ทั้งนี้หากมีราคาตลาด แต่บริษัทไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดก็เป็น fiduciary duty ของบอร์ดที่ต้องให้ความเห็นว่าเพราะเหตุใดบอร์ดจึงเห็นว่าราคาตลาดไม่เหมาะสมที่จะมากำหนดเป็นราคาเสนอขายสิ่งสำคัญสำหรับกรณีที่หนึ่งคือแม้จะเป็นการอนุญาตเป็นการทั่วไปบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดส่งเอกสารตามที่ได้กล่าวไว้ในกล่องข้างบนให้สำนักงาน และก่อนการเสนอขายบริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลราคาและวิธีการกำหนดราคาผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และการเสนอขายบริษัทจะต้องเสนอขายพ p พให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน12เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกรณีที่2 การเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจนกรณีนี้จะแตกต่างจากกรณีที่1ตามที่ได้ไฮไลท์ไว้คือบริษัทจะต้องยื่นขออนุญาตในการเสนอขายจากสำนักงานพร้อมทั้งส่งเอกสารตามวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชนซึ่งเอกสารส่วนใหญ่จะคล้ายคียงกับเอกสารที่ต้องยื่นสำหรับการเสนอขายกรณีที่1และต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย โดยจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตในการเสนอขายเมื่อพ้น5วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารถูกต้องครบคร้วนยกเว้นสำนักงานจะมีการแจ้งเป็นประการอื่นและการเสนอขายตามกรณีที่สองจะแบ่งได้เป็นสองลักษณะตามการกำหนดราคาเสนอขายคือราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดและราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดทั้งสองแบบ แตกต่างกันตรงที่กรณีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมคือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าวและต้องมีความเห็นบอร์ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายในราคาดังกล่าวให้บุคคล P p พ ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไรคุ้มค่าต่อบริษัทหรือไม่และบริษัทมีการรับรู้ share based payment และผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร share based payment คือการลงบัญชีกรณีมีการจ่ายหุ้นให้กับบุคคลอื่นนอกจากนี้เกณฑ์ได้กำหนดให้ภายหลังที่บริษัทได้รับอนุญ,ญาตจากสำนักงานจะต้องเสนอขาย P P ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่ถ้าหากพ้นระยะเวลา3เดือนไปแล้วบอร์ดสามารถนำหุ้น PP ดังกล่าวไปเสนอขายได้แต่ต้องกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายและต้องเสนอขายไม่เกิน12เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติซึ่งก็จะไปเหมือนกับกรณีที่1 การพิจารณาราคาต่ำหรือราคาไม่ต่ำจะต้องคำนวณหาราคาตลาดเพื่อใช้เป็นฐานในการพิจารณาก่อนโดยราคาตลาดจะหมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเจ็ดถึงสิบห้าวันทำการก่อนวันที่บอร์ดมีมติและบอร์ดอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบหาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นหากราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าวไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงอาจใช้ราคา Book Building ที่ผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์หรือราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA ได้แต่สำหรับ w a r l a n ลถ้าไม่มีราคาตลาดหรือราคาตลาดไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงก็ให้จัดประเภทการเสนอขาย w a ล a n PP ดังกล่าวเป็นการเสนอขายตามกรณีที่4 สิ่งที่สำคัญสำหรับการเสนอขายหุ้นสำหรับกรณีที่2ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่1คือบริษัทจะต้องขออนุญาตในการเสนอขายจากสำนักงานกรตซึ่งจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้สำนักงานพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่ม,มือประชาชนโดยมีกระบวนการที่บริษัทจะต้องยื่นร่างคำขอและเอกสารให้สำนักงานพิจารณาพีโพเซตล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย30วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อสำนักงานได้พิจารณาแล้วและมีข้อสังเกตเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขบริษัทจะต้องสำรองเวลาใช้สำหรับจัดส่งหนังสือและประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย14วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยโดยภายหลังเมื่อมีการยื่นคำขออนุญ,ญาตเสนอขายต่อสำนักงานแล้วบริษัทจะได้รับอนุญ,ญาตในการเสนอขายเมื่อพ้น5วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน ยกเว้นสำนักงานจะมีการแจ้งเป็นประการอื่นกรณีที่ 3.. การเสนอขายหุ้น PP และวอลล PP ที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเกณฑ์การอนุญาตจะแบ่งได้เป็น3แบบขึ้นกับการกำหนดราคาเสนอขายแบบที่1เป็นการกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายจะใช้เกณฑ์การอนุญาตเช่นเดียวกับกรณีที่1 ซึ่งจะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปไม่ต้องขออนุญาตในการเสนอขายจากสำนักงานกรอตแบบที่2และแบบที่3เป็นการกำหนดราคาโดยใช้ราคาฟูรี่ไดรูเป็นเกณฑ์ซึ่งจะพูดถึงนิยามของฟูรี่ไดรูในสไลด์ถัดไปโดยหากเป็นการกำหนดราคาเสนอขายสูงกว่าราคาฟูรี่ไดรูจะใช้เกณฑ์การอนุญาตเช่นเดียวกับกรณีที่2กรณีราคาไม่ต่ำแต่ถ้าราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาฟูรี่ไดรู จะใช้เกณฑ์การอนุญาตเช่นเดียวกับกรณีที่2กรณีราคาตาำนิยามคำว่าราคาฟูลีไดรูดคืออะไรราคาฟูลีไดรูดคือราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นที่ได้สะท้อนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนหรือร g h ออฟ f e r i ิงหรือ RO ซึ่งคำนวณจากผลรวมของมูลค่าหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดในราคาตลาดกับมูลค่าหุ้น AO ที่เสนอขายแล้วหารด้วยผลรวมของจำนวนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดกับจำนวนหุ้น AO ที่เสนอขายโดยนิยามราคาตลาดจะเหมือนกับกรณีที่2โดยหลักการคือเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก7-15วันก่อนวันที่บอร์ดมีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตัวอย่างการคำนวณโจทย์กำหนดว่าคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติสำหรับรายการที่บริษัทจะเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน20,000หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละห้าบาทโดยหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร r o ดังกล่าวแล้ว จะเสนอขายส่วนที่เหลือให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจงโดยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถุงน้ำหนักก่อนวันที่บอร์ดมีมติเท่ากับ60บาทต่อหุ้นการคำนวณราคาฟูรีไดรลูสามารถคำนวณได้จากการหาบุลค่าหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดในราคาตลาดจากตัวอย่างราคาตลาดคือ60บาทคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวนหนึ่งมืนหุ้นตั้งไว้ก่อน และต่อมาหามูลค่าหุ้นที่เสนอขาย r o คำนวณโดยราคาเสนอขาย r o 50บาทคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย r o จำนวน20 0 0 0ืหุ้นแล้วนาผลลัพธ์มารวมกับมูลค่าหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดที่เราหาไว้แล้วได้เท่ากับ1.6ล้าน6เป็นตัวตั้งพักไว้ก่อน ต่อมามาหาตัวหารโดยนำจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน1,000 0หุ้นมาบวกกับจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย RO จำนวน20,000หุ้นได้ทั้งหมด30,000หุ้นสุดท้ายนำตัวตั้ง1,600,000าหมาหารด้วย3 0 0ห0ืนจะได้ผลลัพธ์เป็นราคาฟูลลีไดรลูเท่ากับ53.33บาทต่อหุ้น ต่อมาเราสามารถมาพิจารณาการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PP ว่าจะทำให้เราต้องขออนุญ,ญาตเสนอขายตามเกณฑ์ไหนกล่าวคือถ้ากำหนดราคาเสนอขายเท่ากับ60บาทซึ่งเท่ากับราคาตลาดกรณีนี้จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์อนุญาตการเสนอขายหุ้น PP กรณีที่1ถ้ากำหนดราคาเสนอขายเท่ากับ55บาทซึ่งสูงกว่าราคาฟูรีไดร์ลุที่53.33บาท กรณีนี้จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์อนุญ,ญาตการเสนอขายหุ้น PP กรณีที่2กรณีราคาไม่ต่ำแต่ถ้ากำหนดราคาเสนอขายเท่ากับ5.2บาทซึ่งต่ำกว่าราคาฟูรี่ไดรูดที่5.3.33บาทกรณีนี้จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุ้น PP กรณีที่2กรณีราคาตำ่ำกรณีที่4ี่ การเสนอขายหุ้น PP อื่นๆที่ไม่เป็นไปตามกรณีที่1ถึงกรณีที่3กรณีนี้สำนักงานจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีไปโดยขั้นตอนและวิธีการยื่นขออนุญาตจะเหมือนกับกรณีที่2จะต่างกันตรงที่ไฮไลท์ดังนี้ 1. กระบวนการจัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานพิจารณา P ี r o s p e จะต้องส่งให้สำนักงานล่วงหน้า45วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 2. ภายหลังยื่นขออนุญาตจากสำนักงานสำนักงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาภายใน15วันต่อบริษัทและบริษัทจะต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเงื่อนไขอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่คือ 1. ห้ามบริษัทโฆษณาการเสนอขายหุ้นที่จะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการทั่วไปหากมีการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นที่จะเสนอขายก็ต้องแจกจ่ายไปให้ใหกับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอบเขตให้เฉพาะบุคคลในวงจำกัด 2. บริษัทต้องใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน 3. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดก่อนการเสนอขายผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาเสนอขายวิธีการกำหนดราคาเสนอขาย 4. ห้ามบริษัทเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทย่อย 5. หากผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นบุคคลเกี่ยวโยงบริษัทต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงด้วยเกณฑ์การเสนอขายวอลลนแ์ต่อบ,บุคคลในวงจำกัดจะเหมือนกับเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดแต่มีความแตกต่างกันตรงที่เกณฑ์การอนุญ,ญาตวอลลนแร์พีพี PP กำหนดให้หนึ่งเมื่อบริษัทได้รับอนุญาตเสนอขายวอลล์์พีพีจะต้องมีการจดข้อจำกัดการโอนวอลลน์ ซึ่งจะระบุว่าบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนวอลเลน์ไม่ว่าทอดใดๆหากการโอนทำให้บุคคลในวงจำกัดหลุดออกไปเว้นแต่เป็นการโอนมรดก2หากการเสนอขายวอลเลนพีพ,พีดังกล่าวบอดทราบชื่อผู้ลงทุนอยู่แล้ว หรือผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับวอลลน p p บริษัทต้องมีการกำหนดข้อตกลงการลงทุนในวอลลน p p ในการห้ามโอนวอลลน PP ดังกล่าวรายการขั้นต่ำในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำก,กับตลาดทุนที่ททจะติดตามทับ2558สิ่งที่สำคัญในการเสนอขายหุ้น PP และวอลลน PP คือหนังสือนประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทอจเ3ทับหโดยมีข้อมูลขั้นต่ำที่ควรเปิดเผยคือ 1. รายละเอียดการเพิ่มทุนเช่นจำนวนหุ้นที่เสนอขายประเภทผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขายวิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดและวิธีการเสนอขายและการจัดสรร 2. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน หากมีแผนที่จะใช้เงินในหลายวัตถุประสงค์ก็ให้ระบุรายละเอียดของแต่ละวัตถุประสงค์รวมทั้งงบประมาณที่ใช้และแผนการใช้เงินสำหรับดำเนินการในแต่ละวัตถุประสงค์แยกต่างหากจากกันโดยให้ระบุรายละเอียดของแต่ละโครงการตามแผนเช่นลักษณะโครงการโอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทเป็นต้น3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องราคา p a y d i l u t i o n ส่วนแบ่งกำไรรัะติธ์ผู้ถือหุ้น c o n t r o l d i l u t i o n เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและโครงการที่จะไปลงทุนการสอบทานความมีอยู่จริงของโครงการ การออกและเสนอขายหุ้น PP และ w a l l a n PP ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนเป็นต้น5ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความที่ระบุให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังตามหลัก fiduciary duty สรุปไทม์ไลน์ในการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้น PP และ w a ลน e n PP สำหรับกรณีที่2กรณีที่3และกรณีที่4เริ่มจากเมื่อบอร์ดมีมติอนุมัติให้เสนอวาระการออกและเสนอขายหุ้น PP และ Wallen PP ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเสนอขายกรณี2และ3 บริษัทสามารถยื่นร่างคำขอพร้อมเอกสารประกอบต่อสำนักงานกรอตสำหรับการพิจารณา P ีโพเซตล่วงหน้าอย่างน้อย30วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นคือณจุดทีลบ30เมื่อทีคือวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต่างจากกรณีที่4ที่ควรยื่นเพื่อพิจารณา p p ีโพเซตอย่างน้อย15วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นต่อมาภายหลังจากที่ยื่น p ีโพเซตแล้ว สำนักงานจะพิจารณาร่างคำขอและแจ้งข้อสังเกตแก่บริษัทภายใน10วันคือณนะจุดทีลบ20เพื่อให้บริษัทนำไปปรับปรุงก่อนจารจัดส่งหนังสือนับประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทจะต้องส่งหนังสือนับประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยล่วงหน้า1 4ีวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเปิดเผยหนังสือนัประชุมดังกล่าว ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์คือณจุด t เมื่อมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นณนะวันที่ทีบริษัทจะต้องได้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้น PP หรือ Wallen PP ด้วยคะแนนเสียงสารในสีของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงและถ้าเป็นกรณีการเสนอขายราคาตำ่ำจะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละสิ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นดังกล่าวสำหรับการนับระยะเวลาในการพิจรารณาคำขอจะเริ่มนับแต่วันที่บริษัทได้ยื่นคำขอและเอกสารครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดคือณจุด x โดยถ้าเป็นการเสนอขายกรณีที่2และ3เมื่อพ้น5วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตให้เสนอขายเว้นแต่สำนักงานจะแจ้งเป็นประการอื่นคือณนจะุด x บวก5ต่างจากกรณีที่4สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน15วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสุดท้ายทั้งกรณี2กรณี3และกรณี4เมื่อมีการปิดการเสนอขายแล้ว จะต้องเพิ่มทุนให้เสร็จภายใน3เดือนหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละกรณีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและต้องมีการรายงานผลการขายภายใน15วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย